ี่ยผมจะมารีวิวที่พักให้ดูครับว่าพักม่อนเหนือเอาที่พักที่ผมพักแล้วกันครับเพราะว่าห้องอื่นไม่สามารถเข้าไปได้เพราะว่าเขาพักเต็มหมดแล้วนี่มีรถเยอะมากประมาณ 3-4 โมงที่พักผมอยู่ตรงนี้นี่ครับตรงนี้ห้องหลังนี้เลยนะฮะนี่เดี๋ยวพาไปดูที่พักนี่เดี๋ยวเข้าไปดูด้านในดีกว่ามันมีชื่อเรียกว่าบ้านแฝดครับบ้านแฝดดูวิวตรงนี้ครับตรงนี้ก็เป็นร้านอาหารของที่นี่นะครับเป็นร้านอาหารของที่นี่ดูข้างล่างข้างล่างก็จะเป็นบ้านพักเหมือนกันครับอ๋อลืมไปนี่ครับห้องมี2ห้องถึงเรียกว่าบ้านแฝดครับวันนี้ผมพักตรงนี้ให้ดูข้างบนก่อนให้ดูวิวรอบๆก่อนโดมอยู่ตรงนี้ครับโดมใครชอบพักโดมครับช่วงนี้อ่างกุชชี่กำลังมาแรงครับต้องบอกว่าโดมตรงนี้ไม่มีอ่างกุชชี่แต่ตรงนี้มีอ่างกุชชี่ครับนี่ถ้าหมอกมาถ้าหมอกมาแล้วก็อาบน้ำกับอ่างกุชชี่ฮะแบบนี้เลยแบบนี้โอ้โหมันจะฟินน่าดูครับนี่เดี๋ยวเข้าไปดูข้างในกันดีกว่าดูห้องแรกก่อนปึ๊บดูห้องแรกกันก่อนว้าวนี่ครับภายในห้องเพราะในกล้องอาจจะมืดไปหน่อยดูเพดานไฟมี1ดวงครับไฟตรงนี้มี1ดวงตรงนี้ห้องน้ำครับเนี่ยดูเหมือนจะมีอีกห้องเข้าไปทะลุข้างในแต่ไม่ใช่ครับตรงนี้เป็นห้องน้ำเปิดเข้าไปนี่ห้องน้ำโอ้ในกล้องมืดไปหน่อยห้องน้ำครับนี่ก็สะอาดสะอ้านดีครับข้างในก็ของใช้มีประมาณนี้ครับมีประมาณนี้เตียงนุ่มไหมก็ใช้ได้ครับใช้ได้ก็พอใช้ได้ครับใช้ได้เลยแหละไปดูอีกห้องหนึ่งดีกว่าไปดูอีกห้องหนึ่งห้องนี้คือห้องที่ผมพักห้องนี้อยากปิดก่อนตอนนี้จองไว้เป็นบ้านแฝดนะมาพักกัน2คู่แต่ว่าเพื่อนอีกคนยังไม่มาครับเข้าไปดูอีกห้องนึงคลิปนี้ไปยาวๆเลยดีกว่านี่คล้ายๆกันครับแต่ดูห้องนี้เหมือนจะเล็กกว่าเพดานอะไรเหมือนกันนะมีที่นั่ง2อันเหมือนกันด้วยห้องน้ำห้องน้ำห้องน้ำเหมือนกันนะห้องน้ำยาวๆโอ้ผมว่าห้องนี้มันเล็กกว่านะครับน่าจะเล็กกว่าหรือว่าด้วยสายตาเราเองขออีกทีนะครับเท่ากันครับเท่ากันโอเคสุดขอบเตียงเหมือนกันครับตรงนี้อีกห้องนึงก็สุดขอบเตียงเหมือนกันนะเป็นยังไงครับสำหรับห้องพักที่นี่ฮะม่อนเหนือเป็นบ้านแฝดนะครับเป็นบ้านแฝดใครอยากมาพักบ้านแฝดนะครับราคาตอนที่ผมมาพักนะเป็นเดือนกันยายนช่วงไปปลายเดือนแล้ววันที่ประมาณเกือบจะสิ้นเดือนละราคาอยู่ราวๆ 2,000 กว่าตอนที่ผมพักอยู่ประมาณ 2,390 กว่าราคาอาจจะมีขึ้นมีลงฮะลองติดต่อกันดูเองแล้วกันสำหรับคลิปนี้มีเพียงแค่นี้ครับพบกันใหม่คลิปหน้าดีกว่าว่าผมจะไปenjoy ที่ไหนไปสร้างความสนุกสนานอะไรกันต่อไปไปแล้วครับบ๊ายบายกินหมูกระทะตอนเย็นกันอีก